ที่4ครับเจ้าจ๋อกีฬาสปอร์ตครับแพ้คะแนนประดักทองซินบีมวยไทยครับหรือว่าเฮอริเคนสอเดชพันธ์นะครับแล้วก็คู่ที่5ครับปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงครับชนะคะแนนโจนาธานภูเก็ตไฟท์คลับครับแล้วก็คู่ที่6คู่รองจบไปเมื่อกี้นะครับเหนือธรณี3ชัยวิเศษสุขครับแพ้คะแนนตะเภาแก้วสิงห์มาวินครับเอกชัยเลยนะครับ49ต่อ48ทั้ง3เสียงนะครับเจ้าตะเภาแก้วได้เป็นแชมป์สมุนเฟสติวัลรุ่นไลท์เวทคนใหม่นะครับที่เห็นนี่คือคู่เอกนำรายการของวันนี้ครับนี่ครับคนนี้ครับจอมโหดหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับกางเกงสีแดงครับนักชกวัย31ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับคนนี้ครับเจอกับคนนี้ครับเจ้าวัชรพลพีเคแสงชัยมวยไทยยิมครับนักชกวัย27ปีครับจากอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับเมื่อกี้ก็มีเจ้ารถเหล็กแล้วครับรถเหล็กเจ้าทะเลทองครับมาถอดมงคลให้ครับสำหรับเจ้าวัชรพลครับรุ่นพี่ที่ค่ายพีเคแสงชัยนะครับมาตามต่อยกที่1ครับของมวยคู่เอกนำรายการวันนี้ครับคู่ที่7ใช้บริการกันมาแล้ว5ครั้งครับคู่นี้เจอกันกี่ทีก็สนุกเบียดกันทุกทีแล้วครับคู่นี้โอ้ยวางแข้งซ้ายครับเจ้าจอมโหดครับวันนี้สู้กันพิกัด116ปอนด์เท่ากันนะครับไม่มีใครต่อน้ำหนักให้ใครครับวางแข้งซ้ายครับวัชรพลซ้ายแล้วขวาครับขวาคืนมาครับจอมโหดชื่อชั้นกระดูกมวยต้องยกให้กางเกงสีแดงแล้วครับจอมโหดเอาวางแข้งขวามาครับวัชรพลทิ่มซ้ายไว้จอมโหดซ้ายขึ้นไปเหมือนกันวัชรพลหมัดหนักแรงทั้งคู่แล้วครับเผลอไม่ได้ครับมีโอกาสหลับมีโอกาสหล่นทั้งคู่แล้วครับขยับเข้าไปครับจอมโหดวางแข้งขวามีโอกาสนับน็อกกันนะครับคู่นี้วางแข้งขวาครับวัชรพลจอมโหดนี่แกเคยต่อยมวยสากลมาแล้วนะครับมวยสากลสมัครเล่นครับวางแข้งซ้ายครับนี่ครับโอ้โหศอกแกจะงัดไปดื้อครับศอกเงี้ยงประดุกครับแกทำท่าจะงัดเมื่อกี้ครับนี่ครับวางแข้งขวาครับวัชรพลขวายังโยกหลบทันครับจอมโหดนี่ครับดูด้านหลังครับแผ่นหลังแกครับอัคราอาจารย์เยอะเลยครับอาจารย์คงครับวางแข้งขวาครับวัชรพลซ้ายวัดจอมโหดซ้ายคืนเหมือนกันครับเจาะไปที่ต้นขาพับในแล้วครับเล่นกันเจ็บๆแล้วครับยกแรงอ่ะซ้ายมาโอ้หมัดขวาโดนเฉียวๆครับยกหลบทันครับเนี่ยครับลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับใครเผลอนี่มีโอกาสหลับมีโอกาสหล่นเลยครับทิ่มปัดซ้ายไว้ครับวัชรพลวางแข้งขวามาจอมโหดขยับเข้าไปทิ่มซ้ายหมดยกครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับคุณโอเพ่น365ด้วยครับสปอนเซอร์หลักในการไลฟ์สดนะครับแล้วก็แฟนบัตรแฟนมวยนะครับ 5,000 กว่าท่านครับขอสัก 6,000 พอนะครับเหลืออีก500ครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่วงโค้งสุดท้ายด้วยนะครับต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายครับมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วครับก็สายเกรียนก็เอาพอประมาณนะครับสายเกรียนในเพจก็เอาพอประมาณนะครับส่วนบรรดาเซียนทั้งหลายที่ชอบออกอาวุธก็ไม่ต้องมาเล่นกันในเพจเรานะครับเดี๋ยวเสียแล้วไม่จ่ายมีปัญหาอีกครับไปที่ Open 365ได้เลยครับแอดไลน์เข้าไปเลยครับ Open 365ครับจัดไปเลยครับอ่ะมาตามกันต่อครับยกที่2ครับของมวยคู่ที่7จอมโหดกางเกงสีแดงครับเจอกับวัชรพลกางเกงสีน้ำเงินภาคที่6แล้วครับภาคนี้โอ้เสียงปี่นี่โหยหวนจริงๆครับอ่ะวางแข้งซ้ายไปครับจอมโหดทีมซ้ายมาวัชรพลลูกหนักๆยังไม่มาครับออกซ้ายไปครับเล่นไปที่พับในของจอมโหดแล้วครับซ้ายของวัชรพลวางแข้งขวาครับวัชรพลวันนี้จะ 3-3 หรือ 4-2 ครับไม่ใช่หวยนะครับที่ผมบอกสถิติคู่นี้นะครับโอ้ยกระโดดจะฟันศอกเลยครับหรือสีบทยาเลยครับเจ้าจอมโหดถีบขวาไว้ครับจอมโหดวางแข้งซ้ายจอมโหดขวาอีกทีครับกรรมการพิจิตรบอกชกกันดีน้องอื
เตะซ้ายแต่ล่างล้มลงไปครับวัชรพลวัชรพลล้มลงไปครับอ่ะมาสู้กันใหม่ครับวางแข้งขวาครับวัชรพลทิมซ้ายจอมโหดยังไงซ้ายเจาะที่ต้นขาซ้ายจอมโหดอ่ะหมัดขวาตรงครับวัชรพลวางแข้งซ้ายคืนมาครับจอมโหดจะถีบเกาะเด้งขวาครับวัชรพลเด้งขวาอีกทีจอมโหดเด้งขวาอีกทีครับวัชรพลเด้งซ้ายอีกทีเด้งซ้ายตีหน้าขาคืนมา1ทีจอมโหดเครื่องยังไม่ร้อนครับวางแข้งขวาครับวัชรพลถีบซ้ายทิ่มหมัดซ้ายแล้วตามทิ่มหมัดขวาแล้วตามด้วยซ้ายครับจิ้มไปที่ลำตัวครับจอมโหดวางแข้งขวามาครับวัชรพลกรรมการพิจิตก็สับถีบขวาไว้ถีบซ้ายคืนเหมือนกันถีบกระจับพี่น้องจอมโหดบอกถีบซ้ายมาวางแข้งขวาไปวัชรพลถีบซ้ายไปวัชรพลถีบขวาคืนมาสับศอกซ้ายเข้าไปจอมโหดปักศอกซ้ายดื้อเลยครับแต่ว่ายังติดกาดของวัชรพลทิ่มซ้ายทิ่มขวาขออภัยทีมซ้ายกรรมการก็สับขยับเข้าไปครับวัชรพลทีมซ้ายวางแข้งขวาครับขวาตามขวาอีกทีครับจอมโหดรับเยอะๆไม่ดีนะครับต้องมีโต้ด้วยนะเหมือนจะโดนกระจับจอมโหดอีกแล้วครับหมดยกครับเดี๋ยวพักก่อนนะครับครับจอมโหดแกก็ตั้งรับรอดักเก็บตกจังหวะ2โอ้โดนเตะขวาแล้วเกี่ยวล้มลงไปอีกทีครับวัชรพลขยับเดินต่อครับวัชรพลทีมซ้ายย่องเข้าไปนี่ครับวางแข้งขวาครับเกาะเด้งซ้ายเข้าไปตีได้ทีเดียวครับขยับเดินต่อครับวัชรพลนี่ครับหมัดขวาพยายามตัดลําเตะขวาอีกทีขวาอีกทีครับจอมโหดยังไงครับนี่ครับวางแข้งขวาเกี่ยวล้มลงไปอีกแล้วครับนี่ครับงัดเก๋ามาช่วยครับโอ้ระดับซื้อแปะเรียกอาจารย์เลยครับเหลี่ยมของจอมโหดครับลุยต่อครับวัชรพลนี่ครับหมุนออกมาวางแข้งขวาเกี่ยวล้มลงไปอีกแล้วครับล้มบ่อยๆไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันหมดแรงครับวัชรพลนี่ครับขยับเดินต่อครับวัชรพลต้องเดินไวนะครับต้องใช้ความสดความหนุ่มที่มีให้เป็นประโยชน์นะครับนี่ครับวางแข้งขวาโดนถีบเสียหลักอีกทีครับวัชรพลจอมโหดวันนี้มารัดกลุ่มเลยครับมานิ่งด้วยครับวางแข้งซ้ายไปครับวัชรพลวางแข้งขวาอีกทีครับวัชรพลหมัดซ้ายขวาครับเกาะและเด้งขวาไปซ้ายตามไปอีกทีครับแข้งซ้ายจอมโหดขยับออกมาหมดยกครับหมดยกเดี๋ยวพักก่อนครับดูภาพช้ายกที่ผ่านมานะครับเนี่ยครับจังหวะวางแข้งขวาของวัชรพลครับนี่ครับจังหวะลื่นครับช่วงต้นยกครับของจอมโหดครับนี่ครับจังหวะโดนศอกครับโดนศอกแล้วก็ลื่นด้วยครับกรรมการยังไม่นับนะครับมาล้ม2ทีครับจังหวะเตะขวาแล้วโดนเกี่ยวล้มลงไปครับล้ม2ทีเลยครับนี่ครับล้ม2ทีเลยครับยกเมื่อกี้จะวัชรพลครับมาตามต่อนะครับยกที่4นะครับของมวยคู่ที่7ครับต้องเดินให้ไวครับวัชรพลยกนี้เดินถึงตัวแล้วครับเกาะแล้วดันกระทุ้งเข่าซ้ายไปเนี่ยครับจะเกี่ยวให้ล้มแต่ยังไม่ล้มครับจอมโหดเดินต่อวัชรพลวางแข้งซ้ายซ้ายเกี่ยวล้มล้มทั้งคู่แล้วครับล้มทั้งคู่ครับเดินต่อครับวัชรพลตั้งกระแพงไว้จอมโหดเดินขวางเกี่ยวเกี่ยวหมัดซ้ายขวาไปเตะซ้ายเกี่ยวแต่ยังไม่ล้มครับวัชรพลเดินต่อครับวัชรพลกระทุ้งเข่าขวาไปครับจอมโหดขวาแล้วอุ้มเลยครับอุ้มเด้งซ้ายมาครับวัชรพลงัดเก๋ามาช่วยครับจอมโหดวัชรพลก็ยังเดินอยู่ครับขยับเดินเข้าไปวางแข้งซ้ายโดนเกี่ยวซ้ายยัดเข่าซ้ายยัดเข้าไปเข่าขวายัดเข้าไปอีกทีครับขวายัดเข้าไปแล้วก็คาไว้ครับขยับเดินต่อครับ
วางแข้งซ้ายนี่ครับรวบและอุ้มครับรวบและอุ้มไม่ให้ตีครับจอมโหดวัชรพลเดินต่อครับขยับเดินนี่ครับเข้าถึงตัวโดนเหลี่ยมหักอีกแล้วครับแต่ยังไม่ล้มครับเหลี่ยมแกนี่ระดับพักการเลยครับจอมพลเอาวางแข้งขวาครับวัชรพลเดินถึงตัวต้องตีให้ได้ด้วยครับนี่ครับเด้งซ้ายเด้งซ้ายเด้งซ้ายแกก็ตั้งหน้าขาไว้ไม่ให้ตีถนัดแล้วครับจอมโหดนี่ครับหมุนออกมาครับจอมโหดวัชรพลเกาะแล้วเด้งซ้ายครับวัชรพลเด้งซ้ายอีกทีอาวุธไม่เท่าไหร่ครับจอมโหดแต่แกเอาเหลี่ยมเอาทรงไว้ก่อนแล้วครับเดินถึงตัวแล้ววัชรพลต้องทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันด้วยครับนี่ครับหมัดขวาตามด้วยแข้งซ้ายครับยังไม่ล้มกระทุ้งเข่าซ้ายมาแล้วคาไว้ครับจอมโหดนี่ครับแกเอาเหลี่ยมอย่างนี้ครับนวมอุดจมูกอีกต่างหากครับวางแข้งขวาครับวัชรพลทีบขวาครับหมัดซ้ายขวาไปครับจอมโหดอ้าวขวาหลุดลื่นเสียหลักล้มลงไปอีกทีครับวัชรพลเวทีค่อนข้างลื่นนะครับวางแข้งขวาครับวัชรพลขวาอีกทีครับต้องเสริมหมัดด้วยนะครับวัชรพลจะเข้าไปคว้าคอตีเข่าจอมโหดนี่ลำบากครับหมัดแกก็ดีนะครับแต่แกไม่ใช้ครับเนี่ยครับเนี่ยแกเดินเข้าไปกระทุ้งเข่าเขาเฉยเลยครับเนี่ยหมดยกครับเดี๋ยวพักก่อนครับกลับมาเวทีนะครับช่วงของการพักยกครับขอบคุณโอเพ่น365ครับสปอนเซอร์หลักในการไลฟ์สดนะครับแล้วก็แฟนหมัดแฟนมวยนะครับเดินทางมาถึงการไลฟ์สดคู่สุดท้ายแล้วนะครับคู่เอกนำรายการครับจอมโหดหมูปิ้งลอยจุงเบยครับกับวัชรพล PK แสนชัยครับก็ขอบคุณโอเพ่น365ด้วยครับสปอนเซอร์หลักในการไลฟ์สดแล้วก็แฟนหมัดแฟนมวยนะครับขึ้นมาถึง 6,000 กว่าท่านเลยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะครับเราไลฟ์สดอีก2วันนะครับช่วงท้ายๆผมจะไปแจ้งคู่มวยของพรุ่งนี้ให้นะครับมาตามต่อยกสุดท้ายนะครับมวยคู่เอกวัชรพลครับกับจอมโหดครับคู่นี้ผิดคาดเลยครับคิดว่าจะต่อยกันมันครับนี่ครับต้องเสริมหมัดแล้วครับวัชรพลซ้ายหลุดครับหมัดวัชรพลกอดนี่ครับเด้งซ้ายเด้งขวาคืนมาเหมือนกันครับนี่เกี่ยวล้มลงไปอีกทีนี่ครับวางแข้งขวาครับนี่ครับหมัดซ้ายตัดลำตัวครับวัชรพลต้องต่อยหมัดเยอะๆนะครับคำตอบสุดท้ายแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้ทิ่มซ้ายไว้ครับจอมโหดเอาวางแข้งขวาวัชรพลทิ่มซ้ายขวาครับยกหลบทันครับจอมโหดโชว์สายตาแล้ววางแข้งขวาครับวัชรพลจอมโหดนี่อาวุธแกก็ไม่เท่าไหร่นะครับออกแนวเอากินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยเลยครับเนี่ยครับเข้าถึงตัวแกก็หนีบเอาเหลี่ยมเอาทรงไปเรื่อยเลยครับนี่ครับเดินถึงตัววัชรพลก็เด้งตีเข่าเด้งตีเข่าก็ตีอยู่อย่างนั้นแหละครับนี่ครับหมัดก็เหมือนต่อยหยอกกันนะครับทุบกันเล่นๆนะครับก็ดูเหมือนมวยโชว์ครับพังๆเหมือนมวยโชว์ครับคู่นี้ราคานี้ไม่ต้องถามนะครับว่าอยู่ไหนครับถึงดาวอังคารแล้วครับไม่ดาวอังคารก็ดาวพลูโตดาวพฤหัสไปโน่นแล้วครับแฟนมวยบางส่วนก็กลับบ้านเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมไปสรุปผลทั้งหมดเลยนะครับแฟนที่ดูก็น่าจะรู้แล้วนะครับใครชนะเดี๋ยวผมไปทวนผลทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปแจ้งคู่มวยของพรุ่งนี้นะครับคู่ที่1ของวันนี้นะครับยอดจริงชัยติลิงงามมวยไทยครับชนะคะแนนยอดยุทธมอราชภัฏสุราษฎร์ครับคู่ที่2ครับเท่งพลันชัยครับชนะคะแนนเพชรบุญชูติลิงงามมวยไทยครับคู่ที่3ครับ
ทองพลันชัยครับชนะคะแนนไผ่สีทองโรงเรียนกีฬาจังครับแล้วก็คู่ที่4นะครับเจ้าจ๋อกีฬาสปอร์ตครับแพ้คะแนนประตักทองซินบีมวยไทยครับหรือว่าเจ้าเฮลิเคนสอเดชพันธ์ละครับแล้วก็คู่ที่5ครับปิ่นเพชรสิทธิ์เจ๊แดงครับเอาชนะคะแนนโจนาธานภูเก็ตไฟท์คลับครับและก็คู่ที่6ครับชิงแชมป์สมุนเฟสติวัลครับรุ่นไลท์เวทครับเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขครับหรือว่าเจ้าแบทแมนครับแพ้คะแนนตะเภาแก้วสิงห์มาวินครับตะเภาแก้วสิงห์มาวินได้เป็นแชมป์สมุนเฟสติวัลรุ่นไลท์เวทคนใหม่นะครับส่วนคู่เอกก็คนนี้ครับจอมโหดหมวกปิ้งลอยจุงเบยครับก็เอาชนะคะแนนวัชรพลPK แสนชัยไปได้ครับในการพบกัน